สวัสดีครับผมคลิปนี้กับผมปามาแรกการกำยันเทคนิคการกำยันกลางแบบการครับผมการเทคนิคในงานก่อสร้างบางทีบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนกันต่างเพศนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเทคนิคกองใครกองมันเป็นเทคนิคเฉพาะทางครับผมนี่มาเลยว่าการกำยันแบบก่อสร้างของเราเป็นแบบไหนนะครับผมมีการกำยันแบบข้างคันจะเราใช้เป็นไม้หนึ่งร่องนะครับจะแบบกับตะปูซ่องในถุงตะปูด้วยสามนิ้วกับไม้ทำตรงขึ้นมาตัวนึงตีกับโอเต่าแก้นไม้ของท่านทีมบอลดีว่ายึดด้วยตะปูก็เราต้องตั้งดิ่งให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ดึงยินหัวตายเลยหัวกำยันด้านข้างนี่ตัวเนี้ยนั่นแหละครับผมการนี้เราจะถึงแบบเล็กแล้วก็ยึดรอยต่อแบบระหว่างแป้นนี่ไอ้แป้นต่อแป้นกระจายโบอยู่คลิปหรือว่าตัวนอนเนี่ยพอได้แล้วก็อีกข้างไม่ต้องคำครับกระจายเป็นแบบลักษณะเดียนกันนาคาที่ตะปูยึดปากอันนี้ก็มีหนวดดักคอนพวกนี้ยันแบบเข้าแบบแล้วก็ด้านบนนี่ก็โยงให้ได้ท่ามตัวมันจะเป็นราวไม้ยาวอยู่หนึ่งท่ามงูหลังปากมีใจนิ้วร่องเข้าข้างแบบเล็กนี่ครับเป็นนิ้วร่องยังก็ตรงจับดิ่งจับระดับให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะตียึดตะปูแบบครับคือแบบข้างหนึ่งตรงให้เป็นแนวตรงครับอีกข้างก็วัดปากแบบตามขนาดเลยอันนี้ก็เราใจยีทิปเรทิปการตัวนี้ยีทิปเรทิปแต่การนี้เมื่อเราไม่มีกำยันนี่ตัวนี้เราไม่มีกำยันข้างที่ยึดไปเนี่ยด้านนี้ด้านนี้เราได้ดิ้งด้านนี้ก็ของไอ้ใดปากแบบตามที่เราต้องการครับผมเนี่ยครับผมไปมีเทคนิคดีๆกันแนะนำเนี่ยใช้งานก่อสร้างกันแนะนำกันได้นะครับผมเทคนิคในงานก่อสร้างเดี๋ยวเราจะเทปูนกันการวันนี้เราจ่ายหมู่ใบเครนครับอันนี้เราเรียกหมู่ใบเครนนะครับจะมีตัวบักเก็ตตัวนี้เราเรียกบักเก็ตครับตัวรับปูนเดี๋ยวการตีปูนผมมีหลายทำความสะอาดแบบเป็นหลายทำความสะอาดแบบหลุกปูนหลุกปูนได้เดียวตัวนี้ติดแบบก็ต้องนุ่นหลุกปูนกันตรงนั้นครับเนี่ยจับกระดับไปเรียบร้อยทำระดับปกติต้องการจะหลาดเยี่ยมกล้องลังกาคอนกรีตโอเคนะครับผม
ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปไว้กันนะครับผมใครมีเทคนิคดีๆในงานก่อสร้างการแนะนำเข้ามาได้นะครับผมเพื่อได้ช่วยแชร์ประสบการณ์กันในงานก่อสร้างนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับผมสวัสดีครับ